ครับสวนทุเรียนครับบนกลางภูครับขึ้นมานี่45องศาล้อปัดเลยครับนี่เป็น สลิงสำหรับที่จะใช้ขนถ่ายทั้งคนทั้งของขึ้นมานะครับใช้สลิงดึงขึ้นมาเพราะว่ามันลาดชันมากถ้ากิ่งนี้ถึงตีนภูเขาเลยนะครับรอบๆนี้จะเป็นต้นทุเรียนยืนอยู่ใต้ต้นทุเรียนนี่ต้องระวังเผื่อทุเรียนร่วงมาแล้วมีสิทธิ์นกอันนี้อยู่ระดับพื้นนะครับน่าจะยังตัดไม่ได้อันนี้พริกไทยนะครับต้นพริกไทยเคยเห็นแต่เม็ดมันนะครับแต่ไม่เคยเห็นต้นมันสักทีนี้เพิ่งเคยเห็นนะครับใบคล้ายๆใบพูนะครับน่าจะเป็นไม้เลยอันนี้ลาดลงประมาณ45องศานะครับมองดูเหมือนเป็นทางเรียบแต่จริงลาดลงนะครับอันนี้ถ้าตั้งกล้องระดับระนาบเดียวนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ากิ้งลงไปนี้รับรองถึงตีนเขาเลยครับต้นนี้จะเป็นต้นทุเรียนที่ยังเล็กอยู่นะครับยังเล็กอยู่ยังไม่ออกนะครับยังไม่ได้อายุต้องปลูกทดแทนเสริมตลอดครับเพราะต้นเก่าก็พอหมดอายุก็จะตายไปถ้ากิ่งไหนมีลูกเยอะก็ต้องเอาเชือกดึงรั้งไว้ด้วยครับเพราะว่าไม่งั้นกิ่งจะหักนะเพราะว่ากิ่งจะเปาะนะครับก็ต้องคอยดูแลเรื่องนอนเรื่องโรคนะครับแล้วก็ต้องให้น้ำตลอดนะครับให้ปุ๋ยให้น้ำครับอันนี้คือไม่ใช่หมอกนะครับเป็นเมฆฝนครับลอยข้ามเขาลูกใกล้ๆมานะครับข้างล่างนี่เป็นหุบนะครับถนนอยู่ระหว่างหุบลอยข้ามมานะฝนปล่อยๆฝน8แดด4นะครับที่นี่8เดือนมีฝน4เดือนมีแดดนะครับ